สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกและจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้ของเกาะชวาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4เมษายน2564ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดความเสียหายรุนแรงจากอุทกภัยและดินถล่มที่จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกและตะวันตกของเกาะชวาความเสียหายดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เรสเตกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในกรุงดิลลีและจังหวัดทางตอนกลางและตะวันตกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เรสเตเมื่อวันที่4เมษายน2564ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เรสเตกรุงดิลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มในกรุงดิลีและในหลายจังหวัดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เรสเตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวติมอร์เรสเตที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จะคลี่คลายดังนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่13เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จะคลี่คลายจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ